สวัสดีค่ะวันนี้จะขอมาวิเคราะห์หุ้น CBG กับหุ้น RS นะคะหลังจากประกาศงบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา CBG ประกาศงบนะคะกำไรสุทธิของไตรมาส1อยู่ที่801ล้านบาทเพิ่มขึ้น 91% เทียบกับปีที่ผ่านมาและคงตัวเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมามากกว่าที่เราและตลาดคาดประมาณ 5-10% ค่ะโดยหลักๆรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็มาจากรายได้ในส่วนของโดเมสติกภายในประเทศเพิ่มขึ้น 9% เทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ลดลง 8% Q on Q นะคะในกลุ่มของ Energy Drink ในประเทศเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง 1% แล้วก็ลดลงประมาณ 13% Q on Q จากผลกระทบภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่หากกบกับรายได้ในส่วนของ Third Party รับจ้างขนส่งสินค้านะคะอันนี้เพิ่มขึ้น 64% เทียบกับปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น 5% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทมีการขนส่งสินค้ามากขึ้นในกลุ่มของเครื่องดื่มเหล้าขาวนะคะส่วนนี้ก็ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นสำหรับยอดเอ็กซ์พอร์ตนะคะอยู่ที่ 2,156 ล้านเพิ่มขึ้น 30% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 30% เทียบกับปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น 15% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาหลักๆ ก็มาจากรายได้ของกลุ่ม CMV โดยเฉพาะกัมพูชาเมียนมาที่บริษัทมีการทำการตลาดเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ส่วนนี้ของ CMV เพิ่มขึ้นได้ 30% เทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอีก 15% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมายอดขายของประเทศจีนอยู่ที่80ล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะอยู่ที่52ล้านแต่ว่าลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมาที่83ล้านนะคะสัดส่วนรายได้ของจีนและอังกฤษก็ยังเล็กน้อยนะคะคิดเป็นเพียง 4% ของรายได้รวมค่ะสำหรับเอ็กซ์พอร์ตที่โตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดนะคะเนื่องจากบริษัททำการตลาดเน้นกลุ่มเมียนมาและเวียดนามเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กัมพูชาดิสทริบิวเตอร์ก็มีการทำการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอัตรามาร์จิ้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 42% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 35% นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ 41% หลักๆบริษัทมีการผลิตใช้กำลังการผลิตในส่วนของลายผลิตกระป๋องเพิ่มขึ้นนะคะในไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ 85-90% เทียบกับไตรมาส1ปีที่ผ่านมาที่เพิ่งเริ่มลายผลิตกระป๋องนะคะอยู่ที่ 35% ค่ะ 50% ค่ะเราก็ยังคงประมาณการเดิมนะคะยังคงคาดรายได้กำไรสุทธินะคะของปีนี้อยู่ที่ 3,092 ล้านนะคะและปีหน้าอยู่ที่ 3,525 ล้านยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะในปีนี้ 23% และปีหน้าประมาณ 14% สำหรับหุ้น CBG เรายังคงแนะนำซื้อค่ะเทียบกับ PE ที่ก็ยังต่ำอยู่target เป้าหมายของเราอยู่ที่ 83.50 อ้างอิง PE อยู่ที่ 27 เท่าค่ะสำหรับหุ้นต่อไปนะคะเราก็จะวิเคราะห์ของหุ้น RS นะคะที่มีการประกาศงบของเมื่อวานนี้โดย RS นะคะมีการประกาศกำไรสุทธิมากกว่าที่เราคาดไว้และมากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะกำไรสุทธิอยู่ที่186ล้านนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากำไรอยู่ที่111ล้านนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น 67% เยียนเยียนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาส4ที่กำไรอยู่ที่63ล้านนะคะหลักๆตรงนี้ก็มาจากต้นทุนที่ลดลงนะคะแล้วก็รายได้ในกลุ่มมีเดียเพิ่มขึ้นด้วยเรามาดูสัดส่วนของรายได้นะคะรายได้เติบโต 6% นะคะอยู่ที่984ล้านเติบโต 6% เทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็เติบโต 10% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาด้วยถ้าแบ่งประเภทของกลุ่มรายได้นะคะในกลุ่มมีเดียของทีวีและเรดิโอเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะรายได้ไตรมาสนี้อยู่ที่375ล้านเพิ่มขึ้น 31% เทียบกับปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น 50%เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายแพลตฟอร์มคอนเทนต์นะคะให้กับกลุ่มของออนไลน์นะคะตรงนี้รวมถึงการขายคอนเทนต์ให้กับกลุ่มออนไลน์เพิ่มขึ้นประมาณ90ล้านบาทในไตรมาสนี้นะคะสำหรับยอดขาย MPC อยู่ที่500ล้านค่ะลดลง 11% เทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มขึ้น 8% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาธุรกิจขายของ MPC ก็ลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะคะส่งผลกระทบต่อการจับจ่าย consumption slow down ลงไปนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา MPC เพิ่มขึ้น 8% เนื่องจากบริษัทมี
มีการร่วมพันธมิตรกับช่องทีวีเพิ่มขึ้น1ช่องนะคะตรงนี้ก็ทำให้ช่วยรายได้มากกว่าไตรมาสที่ผ่านมาได้นะคะในส่วนของงานมิวสิกอีเวนต์นะคะอยู่ที่109ล้านนะคะเพิ่มขึ้น 38% เทียบกับปีที่ผ่านมานะคะแต่ลดลง 40% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเพราะว่าในไตรมาสนี้บริษัทก็ยังมีคอนเสิร์ตของ D2B นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาส4ก็มีคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกันนะคะทำให้ลดลงไป 40% ประกอบกับไตรมาสนี้ก็ยังมีผลกระทบของเรื่องโควิด-19 ด้วยนะคะอัตรา margin 56% นะคะเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ 46% year on year แล้วก็ 41% Q on Q หลักๆที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการบันทึกเงินกองทุนยูโซนะคะที่ได้ปรับลดลงนะคะ13ล้านบาทของปี2019นะคะก็มาปรับลดในไตรมาสนี้สำหรับไตรมาสถัดไปเราก็คาดว่าจะมีการลดค่าธรรมเนียมของยูโซได้ประมาณ3ล้านบาททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของทีวีดิจิตอลด้วยว่าจะได้ลดสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแต่คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทในไตรมาสถัดไปประกอบกับไตรมาสนี้บริษัทมีการลดต้นทุนของการต้นทุนของคอนเทนต์นะคะในส่วนของรายการมวยนะคะแล้วก็ต้นทุนของงานอีเวนท์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในไตรมาสนี้นะคะทำให้กรอสมาร์จิ้นในไตรมาสนี้สูงกว่าปกตินะคะอยู่ที่ 56% เราก็มองว่าในไตรมาส2นะคะกำไรน่าจะลดลงเทียบกับไตรมาส1เนื่องจากงานอีเวนท์ที่หายไปจากผลกระทบโควิด-19 การดีเลย์ของกลุ่มแพลตฟอร์ม OTT นะคะที่ซื้อคอนเทนต์ในกลุ่มออนไลน์นะคะในไตรมาส2นี้ก็จะลดลงอยู่ที่ประมาณ40ล้านเทียบกับไตรมาส1ที่รับรู้รายได้ประมาณ90ล้านค่ะแล้วประกอบกับไม่มีรายการพิเศษของกองทุนยูโซที่เข้ามา13ล้านนะคะก็มองว่าไตรมาส2จะลดลงเทียบกับไตรมาส1นะคะเราอยู่ระหว่างปรับประมาณการใหม่นะคะเนื่องจากไตรมาส1กำไรมากกว่าที่เราคาดไว้นะคะก็อยู่ระหว่างปรับประมาณการใหม่หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะคะเรายังคงแนะนำถือสำหรับหุ้น CPG นะคะแนวโน้มไตรมาส2ก็น่าจะลดลงด้วยนะคะก็ยังแนะนำถือราคาเป้าหมายเดิมอยู่ที่10บาท40ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ